ฝากลองเคยเดินพาเหรดไหมคะลักษณะการย่ำเท้าฝ่าเท้าทั้งสองจะลงพื้นอย่างเต็มเท้านะคะเต็มเท้าสลับกันซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะคะเต็มเท้ายังไงดูผู้สาธิตดูคนนี้ก่อนอ้าวย่ำเท้า1 2 3 4เท้าเซลค่ะเท้าเซลไปพร้อมจังหวะที่ครูคอนะครูคอ1 2 3 4วนไปเรื่อยๆน้องก็ต้องมองไปข้างหน้าแล้วก็เคาะย่ำตามจังหวะที่ครูบอกพร้อมมั้ยคะอ้าวพร้อม1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เห็นไหมครูได้ผู้สาธิตทีนี้ทุกคนค่ะทำแบบนี้การย่ำเท้านักเรียนเวลาเราแสดงท่ารำบางครั้งเราต้องย่ำเท้าเพราะครูบอกว่านักเรียนย่ำเท้านักเรียนทำท่านี้เลยนะคะพร้อมค่ะ2 3ไปค่ะ1 2 3 4 1 2 3 4 1ไม่มีเสียง2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4นิ่งเมื่อกี้ก่อนที่ครูจะบอกว่าเบาๆนักเรียนกระแทกอย่างแรงแล้วเสียงดังนึกถึงความจริงเวลาเราขึ้นไปยืนบนเวทีแล้ว20คนยืนบนเวทีแล้วกระแทกอย่างแรงเวทีพังไหมเวลาเราทำจังหวะเหมือนจังหวะหนักทำให้คนดูว่าใครจะมายืนข้างหน้าอีกไหมยังไม่มีนะเดี๋ยวครูเรียกเองเราต้องทำให้เหมือนดูเหมือนว่าเราเข้มแข็งอะจะไปสู้กับข้าศึกต้องดูว่าเข้มแข็งเพลงปลุกใจแต่เราลงเท้าแรงไม่ได้อะเราต้องย่ำ1 2 3 4แต่มันต้องเบาลองดูนะทีนี้เราไม่เท้าสะเอวแล้วเราแกว่งแขนปล่อยแขนตามสบายพร้อมกันเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ด้านไหนก่อนด้านนี้ของนักเรียนคือด้านซ้ายของครูคือด้านขวานะเราด้านขวากันสองคนเนาะจะได้ด้านเดียวกันพร้อมนะ2 3ไป1 23 4 1 2 3 4 1 2กำมือหลวมๆ4 1 2 3ไม่มีเสียง4 1 2 3 4นิ่งนี่คือการย่ำเท้าค่ะทีนี้ซอยเท้าลักษณะของการซอยเท้าบางท่ารำต้องใช้ค่ะซอยเท้าคือการยกส้นขึ้นส้นจะไม่แตะพื้นเอามือเท้าเซลส้นจะไม่แตะพื้นแต่อะไรแตะพื้นปลายเท้าค่ะไปค่ะนึไปเรื่อยๆนิ่งๆค่ะอยู่ในจังหวะยุบทีนี้เวลาเรารำเราจะไม่ยุบอย่างเดียวเราจะยืดด้วยยืดค่ะยุบค่ะไม่ก้มมองเท้าไม่ต้องยืดยุบเอาละค่ะนี่คือการซอยเท้าทีนี้จำท่านี้ได้ไหมม้าวิ่งสัปดาห์ที่แล้วเราฝึกกันม้าเป็นยังไงขาหน้าของม้าไปกี้จำได้ไหมหนึ่งเราใช้อะไรย่ำเท้าหนึ่งสองสามสี่ก้มหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ้าวหนึ่งสองสามสี่นี่ถ้าแบบนี้มันแมวหรือตัวอะไรม้าจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วมือขึ้นถ้าขึ้นหักข้อลงถ้าลงหักข้อขึ้นหนึ่งสองสามสี่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 จำม้ากระโดดได้ไหมน้องยืนตรงนี้ก่อนเวลาม้ากระโดดแบบนี้เขาเรียกว่ากระโดดการกระโดดลองยกสิคะทำแบบครูเลยนักเรียนบิดตัวมาด้านซ้ายบิดตัวมาด้านซ้ายยกกระโดดหักข้อเท้าลงวางทางนี้บ้างทางนี้บ้างถีบเข่าไปด้วยนะคะทางนี้บ้างทีนี้มืออยู่ยังไงม้าหักข้อสองมือเลยนะ
มองเท้ามองเท้าไปมองเท้ามองยืดยุบยืดยืดจังหวะยืดยุบกระดกเห็นไหมหักข้อเท้าลงเอาล่ะอยู่ตรงนี้แบบนี้เขาเรียกการยืนกระดกนะคะนี่คือลีลาของม้าแล้วนกล่ะบินยังไงบินนกบินลีลาของนกบ้างสัปดาห์ที่แล้วเป็นไงนกบินยังไงบินยังไงแบบนี้นกบินใช่ไหมคะแบบนี้นกบินหรือเปล่าแบบนี้นกบินหรือเปล่าไม่ใช่บินเหรอคะแบบนี้นกก็บินแต่เป็นลีลาของนกอีกแบบนึงแบบนี้นกบินหรือเปล่านกบินหรือเปล่าแบบนี้บินเหมือนกันบินแบบนี้ได้ไหมย่อยืด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 ยุบยืดยุบยืดยุบยืดโอ้โหนี่เขาเรียกว่าการเรียนแบบท่าทางนั่งลงค่ะตบมือให้ตัวเองด้วยน้องมานั่งนี้นั่งนี้หันหน้ามาหาครูไปนั่งตรงนั้นหันหน้ามาหาครูนักเรียนเวลาเราเรียนแบบท่าทางทำไมเราต้องเรียนแบบอะลูกทำไมต้องเรียนแบบใครได้ทำไมเราต้องเรียนแบบเอ๊ะเดี๋ยวเป็นม้าเฮ้ยเดี๋ยวเป็นนกเดี๋ยวเป็นไรเป็นไรแล้วเราต้องเรียนแบบใช่ไหมแล้วทำไมเราต้องเรียนแบบอ่ะใครได้เร็วเร็วใครทำไมเราต้องเรียนแบบบางครั้งเวลาเราแสดงอ่ะเราไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างเดียวเดี๋ยวเราจะเป็นไรเป็นไรคะตัวนี้กระต่ายตัวนี้กวางใช่ไหมเป็นกวางเป็นไรเสือเป็นหมีได้ไหมเป็นเสือทำไมเพราะบางครั้งเราไม่ได้เป็นมนุษย์ขึ้นไปยืนบนเวทีแต่เราต้องเป็นสัตว์ประเภทต่างๆเวลาเราแสดงอะค่ะละครบางครั้งตัวละครเนี่ยนะคะต้องเป็นสัตว์ประเภทต่างๆเราต้องเรียนแบบลีลาท่าทางเหล่านั้นในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปวันนี้ครูมีการแสดงมาฝากค่ะเป็นการแสดงที่ผู้แสดงได้เรียนแบบลีลาท่าทางของสัตว์นะคะเป็นตัวแสดงที่เป็นครึ่งมนุษย์และครึ่งสัตว์การแสดงชุดนี้ชื่อว่าระบำขออภัยค่ะรำมโนราบูชายัญค่ะเดี๋ยวเรามาดูการแสดงชุดนี้กันดูลีลาท่ารำรำมโนราบูชายัญเป็นการรำเดี่ยวที่มีลีลาอ่อนช้อยงดงามของนางกินเรย์ที่มีชื่อว่ามโนราในตอนหนึ่งของละครนอกเรื่องมโนรากล่าวถึงนางมโนราถูกโปรหิตผู้ฤษยากราบทูลยุโยงเท้าอธิตยวงศ์ให้พระสิทธนไปกราบศึกและจับนางกินเรย์มโนรามาบูชายัญเพื่อสนองพระเคราะห์ท้าวอธิตยวงศ์นางมโนราจึงอุบายทูลขอปีกหางและนำมาสวมแล้วรำตามแบบกินรีให้ทอดพระเนตรสุดท้ายของการรำตอนนี้เองที่เรียกว่ามโนราบูชายัญจากนั้นนางก็บินหนีกลับไปยังนครตรังลาThank you.